เอาล่ะครับผ่านตาช่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับวันนี้ขึ้นชกเป็นคู่เอกนำรายการกับแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมศึกของลูกพี่ครับชูเจริญมวยไทยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่รูปหล่อเหลือเกินเสาเอกวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ก็เต็มที่ครับผมเต็มที่ครับเจอใครเจอใครเจอกับแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมโอ้โหเจอแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับผมพิกัดเท่าไหร่ครับวันนี้ต่อ120ครับ120ปอนด์น้ำหนักเราไหมก็น้ำหนักเราเนี่ยน้ำหนักเราครับปกติชกเวทนี้นะเวทนี้ไม่ได้ต่อยนะปกติต่อ122ปกติ122อันนี้คือลดเวทลงมาครับลดเวทลงมาครับใช่ได้ไหมพอได้ไหมก็ได้19 20ตอนนี้ได้ครับตอนนี้19 20ได้ทั้งนั้นเลยนะใช่ครับครับเมื่อเช้าเกินเท่าไหร่มาขาดจุด2ครับขาดจุด2จุด2ไม่มีปัญหาเลยนะดูคู่ชกเมื่อเช้าเป็นไงบ้างก็ยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นคู่ชกเลยเหรอครับพอกันนะแสนศักดิ์ก็พอตัวก็เท่ากันแล้วตัวเท่ากันครับครับศึกษาเทพผู้ชกแล้วเป็นไงบ้างครับก็มีตีนขวาฝีมือครับเหลี่ยมดีครับผมเหลี่ยมดีครับเรามีอะไรไปสู้ครับก็วันนี้ทุกอย่างครับแล้วก็มีศอกเสริมครับผมครบเครื่องต้มยำมีศอกเสริมด้วยท่านผู้ชมครับซ้อมเต็มที่กี่วันครับก็วันนี้มันไฟนี้ก็2อาทิตย์กว่าครับ2อาทิตย์กว่านี่เต็มที่แล้วนะครับผมครับที่ซ้อมที่ชูวัฒนะใช่ครับของอมอเนาะครับผู้ซ้อมคู่ปั้มมีใครบ้างครับมีชัยเพชรชัยพลอยก็เสาโทก็จอมไม่ชินนะช่วยลุมปั้มเนี่ยโอ้โหลุมปั้มเลยวันนี้กลับมาแจ้งเกิดใช่ครับแล้วไฟล่าสุดไปแพ้ใครแพ้สิมิงดำครับโอ้ไปแพ้ไงแพ้ไงน้องเขาใหญ่ครับโอ้โหวันนั้นก็เกือบจะมานะใช่ครับเกือบจะมาแต่ว่าก็ลู่ลงไปอีกครับโอ้โหตอนนั้นตัวเล็กนะเล็กขาใจไหมไม่ครับใหญ่เขาใหญ่เกินไปใหญ่ไปครับใหญ่ไปแต่ว่ากับแสนศักดิ์นี่ก็โอเคนะโอเคครับพอได้นะพอได้ครับเอาละครับผมเสาเอกอายุเท่าไหร่ครับปี22ครับ22ปีค่าตัวเท่าไหร่ตอนนี้70,000ครับแม่70,000ก็เฉยเฉยแสนนะครับทีนี้ได้ไหมแสนได้ครับพอได้นะพอได้ครับอีกกี่เดือนเนี่ยอีกประมาณ5-6ไฟก็คงจะได้นะ5-6ไฟได้แน่นอนนะครับผมเอาละครับเสาเอกฝากอะไรถึงพี่น้องชาวนนทบุรีได้บอกได้เลยครับก็วันนี้ช่วยเชียร์เสาเอกนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาช่วยดูศึกชูเจริญมวยไทยนะครับวันนี้เข้ามาดูกันเยอะครับเอาละครับน้องฝากบอกถึงแฟนมวยเข้ามาดูกันเยอะๆครับศึกลูกพี่ครับอังหมอวันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่และก็น่าติดตามไปทีเดียวครับเสาเอกบอกว่าเขาจะมาแจ้งเกิดนะแจ้งเกิดครับได้นะได้ครับเอาละครับคำเดียวสั้นๆนะครับได้ครับเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับผ่านตาช่างมาเมื่อสักครู่นี้เองครับแสนศักดิ์สอบุญเยี่ยมครับขึ้นชกเป็นคู่เอกนำรายการกับเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับศึกชูเจริญมวยไทยข้างๆกันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่บุญเยี่ยมนี่ก็เป็นหัวหน้าค่ายนะครับผมเอ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่บุญเยี่ยมครับวันนี้เจอใครครับเจอเสาเอกครับโอ้โหเจอเสาเอกเคยเจอกันยังไม่ครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแสนศักดิ์ชกพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยแต่น้ำหนักผมชก118แต่นี้ผมมาต่อ120ครับ120ปล่อยเม็ดขึ้นมามีปัญหาไหมก็ไม่น่ามีครับไม่น่ามีนะเกินเท่าไหร่ครับเมื่อเช้ามาเกินอยู่จุด6ครับจุด6ลดกี่ครั้งผ่านฮะ2ครับ2ครั้งผ่านท่านผู้ชมแหมอากาศเช้าก็สบายๆนะครับผม2ครั้งถึงตอนเย็นเนี่ยพองไหมเนี่ยพองพองพองครับพองครับวันนี้ซ้อมเต็มที่กี่วันครับก็2อาทิตย์เต็มครับ2อาทิตย์เต็มๆเลยนะไฟล่าสุดเป็นไงบ้างครับก็เอาชนะเพชรเมืองแพร่มาอ๋อชนะเพชรเมืองแพร่มาขาดลอยเลยลุมพินีด้วยครับก่อนเพชรเมืองแพร่ล่ะยังไม่เจอเลยเอาล่ะครับชนะล่าสุดชนะมาก็สวยสดงดงามไปทีเดียวครับแสนศักดิ์เจอเสาเอกครับศึกษาเทพผู้โชคยังก็ศึกษาทุกวันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ครับไม่ค่อยหนักใจนะครับเน้นอะไรครับเป็นพิเศษเลยวันนี้ผมก็มาทรงเดิมครับก็ต่อยไปเรื่อยๆครับคอยดูเอาบนเวทีดีกว่าดูเอาบนเวทีปกตินี่เป็นมวยฝีมือนะครับผมโอ้โหนี่สุดยอดฝีมือเลยนะครับผมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นนักมวยที่อยู่ในระเบียบวินัยดีเลยเสียแขกกำชับยังไงบ้างก็ดูในการฟิตซ้อมครับบำรุงครับลุงเต็มเหนียวเลยนะครับผมวันนี้โชคเสร็จน่าจะมีอาชีพนะน่าอาชีพจากเสียแขกด้วยนะครับผมอายุเท่าไหร่ละ18-19แล้ว18-19ปีอยู่จังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ค่าตัวเท่าไหร่แล้วตอนนี้
ปีนี้เขาว่าให้หกหมื่นหกหมื่นบาทตั้งเป้าถึงแสนนะครับผมปีนี้ได้ไหมน่าจะได้น่าจะได้นะครับอีกห้าหกครั้งนะครับน่าจะได้นะครับเอาละครับแสนศักดิ์ฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ให้เลยครับวันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมจะเอาชนะกับบุรีรัมย์ไม่ได้ครับสู้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมนี่ก็คือแสนศักดิ์ครับความมั่นใจของน้องเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่บุญเยี่ยมนิดนึงพี่บุญเยี่ยมสวัสดีครับพี่แหมวันนี้คุมมาชั่งน้ำหนักเองเลยนะครับกับพี่โจด้วยเสียเบียร์ด้วยเอ้าพี่บุญเยี่ยมเป็นไงบ้างปีนี้ก็อยากให้ลูกน้องมันตั้งใจต่อยครับให้มันชนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ต่อยได้สวยงามเป็นกำลังใจให้มันอยู่ครับให้มันประสบความสำเร็จของวันนี้คู่เอกก็มั่นใจครับเพราะแสนศักดิ์ก็ต่อยมาเยอะมวยครับแต่คิดว่าฝีมือก็สูสีกันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูบนเวทีบนเวทีนะครับครับครับพี่บุญเยี่ยมฝากพี่น้องติดตามเชียร์ครับพี่น้องทีมงานสองบุญเยี่ยมนะครับให้ติดตามแสนศักดิ์ด้วยวันนี้ต่อยคู่เอกล่ำเนินครับครับแค่นี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้แหละครับเอาละครับนี่ก็คือพี่บุญเยี่ยมครับหัวหน้าค่ายมวยสองบุญเยี่ยมครับวันนี้ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับมวยคู่เอกนำรายการยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับฝีมือล้วนๆครับอยู่ที่นี่ครับส่วนมวยครบเครื่องก็อยู่ทางเสาเอกครับใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้รู้เรื่องแน่นอนครับเอาดูเนื้อตัวน้องชัดๆเลยครับ